JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day โอเคค่ะวิชาต่อไปของเราคือวิชาการงานอาชีพนะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นบทที่4นะคะวันนี้อุทิศจะพาเด็กๆมาทบทวนนะคะการดูแลรักษาพืชของเรานะคะการดูแลรักษาพืชของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือการงานอาชีพเล่มเด็กผู้ชายรดน้ำผักขึ้นมาค่ะแล้วก็เปิดไปที่หน้า47นะคะลูกเปิดไปหนูหาไม่เจอค่ะอยู่ที่โรงเรียนหรือเปล่าของ BB ครูทิพย์บอกว่าให้มาเอาที่โรงเรียนแล้วนะถ้าว่างสามารถเข้ามาเอาได้นะคะเพราะว่าหนังสือที่ใช้เรียนของหนูส่วนมากจะอยู่ที่โรงเรียนนะคะการ์ดหญิงอยู่ในนี้ไหมการ์ดหญิงด้วยนะคะของการ์ดหญิงของ BB ของภูมินะคะหลายคนเลยนะคะที่หนังสืออยู่ที่โรงเรียนของซูกัสน่าจะเหลือภาษาไม่ใช่อะไรนะลูกเสือนะคะลูกที่อยู่โรงเรียนกับอะไรไม่รู้อีกเล่มนึงค่ะเดี๋ยวค่อยว่างค่อยมาเอาก็ได้ลูกเพราะว่าลูกเสือเราเรียนมันพฤหัสเนาะทีนี้การดูแลรักษาพืช นะคะอันนี้อุทิศจะทบทวนให้เด็กๆนะคะการดูแลรักษาพืชเป็นอย่างไรนะคะวิธีการดูแลรักษาพืชหนึ่งเลยต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเก็บหรือถอนวัชพืชออกนั่นเองใช่ไหมคะการรดน้ำนั้นมีประโยชน์อย่างไรนะคะครูคะหนูไม่เห็นหน้าจอเลยครูทิพย์หน้าจอครูทิพย์ยังไม่ได้ขึ้นหน้าจอค่ะลูกครูทิพย์ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังครูทิพย์พูดก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในอันนี้เราเดี๋ยวค่อยดูบนสไลด์ครูทิพย์นะคะเขาบอกว่าการรดน้ำมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไรนะคะเพราะว่าเป็นอาหารของพืชช่วยให้ต้นพืชนั้นจะเจริญเติบโตนะคะการรดน้ำต้นพืชควรรดอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะคือตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะส่วนการพรวนดินมีวิธีการอย่างไรนั่นเองนะคะการพรวนดินคือใช้มือที่ถนัดนะคะจับด้ามซ่อมพรวนนะคะแล้วพรวนดินรอบกระถางหรือแปลงที่เราปลูกพืชผักนั่นเองนะคะส่วนการใส่ปุ๋ยมีวิธีอย่างไรการใช้ช้อนปลูกตักปุ๋ยโรยให้ทั่วดินนะคะในกระถางหรือแปลงปลูกในบริเวณปริมาณที่เหมาะสมแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปมันจะเป็นยังไงคะดาด้าต้นพืชของเราเป็นไงลูกตายใช่ไหมคะเพราะว่ามันอะไรปุ๋ยมันเป็นยังไงเค็มนะคะตายแน่นอนส่วนการถอนและการเก็บวัชพืชมีประโยชน์อย่างไรก็ทำให้พืชเราเจริญเติบโตดีแต่ถ้าวัชพืชเยอะเป็นยังไงเติบโตช้าเพราะว่าโดนวัชพืชแย่งอาหารแย่งน้ำกินหมดก่อนใช่ไหมคะBB ปิดไมค์กูทิปด้วยนะคะทีนี้เขาบอกว่าการรดน้ำนะคะถ้ารดน้ำมากเกินไปพืชจะเป็นยังไงเน่าตายเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ถ้ารดน้อยเป็นยังไงรดน้อยก็ตายเพราะว่าขาดน้ำต้องรดให้พอดีเหมาะสมกับที่พืชต้องการนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปพืชก็จะเน่าตายถ้าไม่ลดเลยพืชก็จะตายนั่นเองค่ะแต่ว่าพ่อหนูเวลารดน้ำต้นไม้แล้วพ่อหนูใส่น้ำให้ต้นไม้เยอะมากจนน้ำท่วมถ้าน้ำต้นไม้เยอะแสดงว่าต้นไม้ต้นนั้นต้องเป็นต้นเล็กหรือต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอย่างเช่นเด็กๆปลูกถั่วงอกเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยให้เด็กใส่น้ำเยอะๆไปยังไงตายแน่นอนวันนั้นพ่อหนูเด็กแต่งเลยมาจากแม่แล้วต้องใส่น้ำเยอะตายใช่แล้วค่ะทีนี้การพรวนดินนะคะก็คือพรวนดินให้พอประมาณเด็กๆไปทิ่มตรงรากมันเลยได้ไหมในการพรวนดินไม่ได้ไม่ได้นะคะแล้วก็พรวนดินบริเวณรอบๆของต้นมันนั่นเองนะคะเขาบอกว่าโน้ตจะพืชจริงๆอ่ะค่ะใช่แล้วแต่เราถ้าเราขาตอนที่หนูปลูกถั่วงอกแล้วหนูรดน้ำน้อยแม่ดันไปรดน้ำเยอะมันก็เลยตายถ
น้ำมันเยอะเกินไปมันก็จะทำให้ต้นพืชเราตายได้ใช่ไหมลูกอาจเกิดการเน่าได้นะคะใช่ของหนูว่ามันมีเมออกมาแล้วแต่ว่าช่วงนี้หนูไม่ได้เลาะต้นน้ำต้นไม้มันย่าหนูเห็นว่ามันจะตายแล้วย่าหนูเลยเอาไปทิ้งเลยมันยังไม่ตายย่าหนูเอาไปทิ้งแล้วอ่ะก็แสดงว่าหนูไม่ได้ดูแลต่อเนื่องใช่ไหมย่าก็เลยว่ามันน่าจะตายแล้วย่าก็เลยไปทิ้งให้เลยนะคะทีนี้แต่ย่าไม่บอกหนูเลยนะทีนี้เขาบอกว่าเอาพร้อมหรือยังทีนี้นะคะการเจริญเติบโตของต้นพืชอย่างเช่นต้นพริกต้นถั่วงอกใช่ไหมคะบางต้นก็เจริญเติบโตงอกงามบางต้นก็เหี่ยวเฉาไม่เจริญเติบโตเนื่องจากการเกิดจากการอะไรการดูแลของเรานั่นเองว่าเราดูแลถูกวิธีหรือผิดวิธีทำไมต้นพืชมันถึงตายได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้จักการรดน้ำการพรวนดินใส่ปุ๋ยหรือถอนและเก็บวัชพืชเดี๋ยวจะให้ปลูกชนิดใหม่แล้วนะคะการรดน้ำควรรดวันละ2ครั้งนะคะเช้ากับเย็นนะคะรดน้ำผักตอนเที่ยงได้ไหมลูกไม่ได้นะคะมันจะตายเพราะแดดมันแรงนะคะการใส่ปุ๋ยพืชนะที่ปลูกในกระถางควรโรยรอบดินในกระถางแล้วพรวนดินกบไม่ให้ถูกพืชโดยตรงนะคะเพราะจะทำให้เค็มมากจนตายได้นะคะควรใช้มือในการถอนวัชพืชต้นเล็กๆนะคะโอเคเขาบอกว่าการดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธีจะทำให้พืชเราเป็นยังไงลูกจะเริ่มเติบโตแล้วก็งอกงามใช่ไหมคะเป็นคนครับครับตอนเรียนนิสัยต้องภาษาไทยใช่ไหมคะใช่แล้วครับต่อไปนะคะเราไปดูเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะอันนั้นคุณที่จะพาเรียนคัดคำศัพท์นะคะฟุกเล่มที่หนูเอาขึ้นมาเมื่อกี้ชั่วโมงนะคุณที่จะพาเรียนคัดคำศัพท์แป๊บนึงนะลูกมันยังไม่ขึ้นชั่วโมงนี้ใช่ไหมครับใช่คุณที่จะให้คัดคำศัพท์โฟนิกปกติโฟนิกโฟนิกเหรอคะโฟนิกวันนี้เรียนวันศุกร์สไปยังมั่วดูตารางเรียนใช่โฟนิกเราเรียนวันจันทร์ไม่ใช่หรอสไปมั่วจังเลยวันจันทร์ครับเรียนวันจันทร์ครับแสดงว่าไม่ดูตารางเลยนะคะบทที่4งานประดิษฐ์นะคะงานประดิษฐ์ที่เราจะเรียนกันนั้นมีอะไรบ้าง1เลยประเภทของงานประดิษฐ์ประโยชน์ของงานประดิษฐ์การพับกระดาษเป็นของเล่นทีนี้แหละเราจะได้เริ่มการประดิษฐ์กันแล้วนะคะของเด็กๆอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่นะงานประดิษฐ์ของเด็กๆอยู่ที่หน้า54ลูกหน้า54เขาบอกว่าที่บ้านหรือท้องถิ่นนักเรียนมีวัสดุนะคะหรือเศษวัสดุอะไรบ้างบางบ้านก็จะมีพวกขวดน้ำที่เรากินแล้วใช่ไหมลูกขวดน้ำกระดาษที่ใช้แล้วกิ่งไม้ใบไม้พวกนี้ที่เรามีอยู่บริเวณบ้านของเรานั่นเองนะคะอันนี้เลยงานประดิษฐ์เป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุที่มีในบ้านหรือหาได้ง่ายนะคะในท้องถิ่นมาทำเป็นของเล่นของใช้และของตกแต่งนะคะอันแรกเลยขวดน้ำพลาสติกนะคะอันนี้หาง่ายเลยนะคะจากที่เรากินน้ำเสร็จแล้วเราก็จะได้ขวดน้ำพลาสติกมาใช่ไหมคะนำมาประดิษฐ์เป็นรถของเล่นนะคะลงระบายสีตกแต่งหรือแปะกระดาษตกแต่งนะคะตัดเป็นรูปทรงรถกระดาษให้สวยงามนะคะประดิษฐ์สิ่งของเป็นตุ๊กตาเป็นหุ่นยนต์เป็นรถต่างๆนะคะกระดาษและวัสดุนะคะธรรมชาตินะอย่างเช่นใบไม้กิ่งไม้ต่างๆนะคะเอามาทำที่ขั้นหนังสือเชือกฟางก็นำมาทำดอกไม้จากเชือกฟางนั่นเองนะคะเขาบอกว่าการนำวัสดุนะคะและเศษวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เช่นขวดพลาสติกถุงพลาสติกเชือกฟางกระป๋องเครื่องดื่มที่เป็นโลหะนะคะฝาขวดน้ำอัดลมลวดนะคะมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ที่มีประโยช
ป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยวิธีอีกวิธีหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่านี่นะคะขวดน้ำถุงพลาสติกเชือกฟางฝาขวดน้ำฝาน้ำอัดลมแปรงสีฟันดินสอปากกาเก่าๆนะคะที่นำมาใช้นั่นเองนะคะงานประดิษฐ์เรามาประดิษฐ์อะไรได้บ้างงานประดิษฐ์ภาพที่เป็นนิทานหนังสือจากไม้ไผ่นะคะขวดน้ำจากพลาสติกดอกไม้ประดิษฐ์แล้วก็กรอบรูปด้วยทำจากลังนะคะเดี๋ยวเราเปิดมาเราจะมาประดิษฐ์พร้อมๆกันนะคะให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์มาด้วยนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุนะคะที่มีในบ้านหรือหาได้ง่ายนะลูกในท้องถิ่นมาทำของเล่นของใช้ของตกแต่งภายในบ้านของเราได้นะคะประเภทของงานประดิษฐ์นะคะมีอยู่3ประเภทนะคะหนึ่งเลยของเล่นของเล่นคือสิ่งที่เราทำให้เกิดความสนุกสนานความเพลิดเพลิน2ของใช้คือสิ่งที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ข้อที่3ของตกแต่งคือสิ่งที่เราใช้ประดับตกแต่งร่างกายหรืออาคารสถานที่ให้สวยงามนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของเล่นนะคะของเล่นนะคะสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินอันแรกคือว่าวนะคะว่าวนี้ทำมาจากกระดาษนะคะกระดาษที่เราใช้งานไปแล้วก็ได้นะคะหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ต่างๆนะคะสามารถนำมาทำเป็นว่าวได้นะคะต่อไปกังหันกระดาษอันนี้ก็ทำไม่ยากนะคะจรวดกระดาษหรือโทรศัพท์จากแก้วกระดาษนะคะแก้วน้ำที่เราซื้อมากินแล้วใช่ไหมคะนี่แหละเดี๋ยวเราก็จะได้ทำตอนที่เปิดเรียนมานะคะมีพับกระดาษมีพัดกระดาษมีโทรศัพท์กระดาษใช่ไหมคะจรวดไม่เป็นเดี๋ยวเราจะได้ทำกันนะคะลูกนั่นแหละเดี๋ยวครูทิพย์จะได้สอนพับนะคะอยากให้เปิดเรียนมาก่อนนะประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะคะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเราประดิษฐ์เองใช่ครับลูกเอียวคุณทิพย์อยู่หน้า57ครับเล่มนั้นแหละครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้ตนเองมีความภาคภูมิใจใช่ครับอันนึงหนูอาจจะยุ่งเรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะใช่แล้วนะคะเขาบอกว่าเรานำมาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาเป็นพวกหุ่นยนต์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราได้ทำเองเราเป็นรู้สึกยังไงลูกเมื่อเราได้ทำเองของเราเองก็เราทำให้เรารู้สึกมีความภาคภูมิใจนะคะงานประดิษฐ์ที่เรารู้จักมีอะไรบ้างเข็มกัดจากเกล็ดปลาจรวดกระดาษดอกไม้ประดิษฐ์กล่องกระดาษใส่เครื่องเขียนนกกระดาษโมบายประดิษฐ์หัวใจจากกระดาษกังหันกระดาษว่าวใช่ไหมคะโทรศัพท์จากแก้วกระดาษนะคะเขาบอกว่าอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเชือกฟางนะคะไม้ไผ่พลาสติกแก้วน้ำช้อนกรรไกรเทปกาวแล้วก็กระดาษลังนะคะอะไรนะลูกหน้าที่57ค่ะหนังสือวิชาการงานอาชีพเล่มเด็กผู้ชายรดน้ำหักนะคะเขาบอกว่านักเรียนต้องการประดิษฐ์งานประดิษฐ์อะไรมากที่สุดบางคนก็ประดิษฐ์ดอกไม้บางคนก็ประดิษฐ์จรวดกระดาษกังหันกระดาษโทรศัพท์แก้วน้ำกระดาษนั่นเองนะคะประดิษฐ์ทุกอย่างเลยเขาบอกว่างานประดิษฐ์เป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุนะคะที่มีในบ้านนะคะหาง่ายในท้องถิ่นนะคะมาทำของเล่นของใช้นั่นเองนะคะประเภทมีอะไรบ้างแต่ละประเภทนำมาทำอะไรได้บ้างนะคะอันนี้นะคะอันนี้ประเภทที่1ประเภทที่2ของใช้คือสิ่งที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะอย่างเช่นพัดกระดาษนะคะพัดทำมาจากกระ
ดาบที่เหลือใช้แล้วถุงผ้ากระกองกระดาษใส่เครื่องเขียนนะคะที่คั่นหนังสือต่อไปนะคะของตกแต่งคือสิ่งที่เราใช้ประดับตกแต่งร่างกายหรืออาคารนะคะสถานที่ให้สวยงามอย่างเช่นดอกไม้ประดิษฐ์ปลาตะเพียนแขวนเข็มกลัดจากเกรดปลานะคะสร้อยลูกปักต่างๆนั่นเองนะคะพวกนี้เกิดจากงานประดิษฐ์นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ให้เด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมาแล้วใช่หรือไม่ใช่ค่ะสมุดเตรียมขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เมื่อเช้าก็เขียนไปแล้ววันที่7ฮะสมุดการงานนะไม่มีสมุดการงานค่ะหนูต้องมาเอาแล้วนะคะถ้าหนูไม่มีหนูจะงานค้างเยอะมากนะคะหนูเขียนใส่กระดาษก่อนค่ะหากระดาษมาเขียนค่ะบีบีไม่งั้นงานหนูจะเยอะมากเลยนะลูกมันจะทำให้เราขี้เกียจนะคะวันจันทร์ที่เราเขียนเสร็จแล้วค่ะเดือนมกราคมสองห้าหกห้านะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยประเภทของงานวิชาที่สี่คือวิชาประดิษฐ์วิชาที่สี่คือวิชาคณิตศาสตร์ลูกประเภทของงานประดิษฐ์นะคะแบ่งตามประโยชน์ได้ใช่ลูกต้นต้นนี้ก็มีประโยชน์ติดบ้าง3ประเภทดังนี้นะคะบีบีปิดไมค์คุณทิพย์ด้วยลูกอย่าเผลอปิดไมค์ไว้หากระดาษมาจดค่ะลูกแล้วจะไปเขียนใส่สมุดตัวเองประเภทของงานประดิษฐ์แบ่งตามประเภทประโยชน์นะคะได้3ประเภทนะคะอย่าลืมนะคะกัดหญิงบีบีภูมินะคะกัดชายนะคะตอนนี้หนังสือของหนูเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งที่โรงเรียนเลยนะคะหนังสือพวกนี้คือเล่มที่เราทำลงในหนังสือเลยนะคะกรุณามารับด้วยนะคะไม่งั้นหนูจะงานค้างเยอะนะคะถึงจะเข้าเรียนแต่หนูไม่ยอมทำงานครูทิพย์ไม่เช็คคะแนนงานให้นะคะแต่คะแนนเข้าเรียนเด็กๆมีแต่งานไม่ส่งครูทิพย์ไม่มีคะแนนให้นะอ่ะประเภทของงานประดิษฐ์นะคะแบ่งตามประโยชน์ได้3ประเภทดังนี้1นะคะของเล่นคือสไปายเขียนเร็วๆวันที่สิ่งที่ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นว้าวกังหันกระดาษจะรวดแดดโทรศัพท์จากแก้วกระ
the สับจากแก้วกระดาษการหญิงค่ะปิดไมค์ด้วยค่ะต่อไปสองของใช้คือสิ่งที่เรานำมาใช้สิ่งที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันวิทย์ครูทิพย์น้องเอียวไม่เรียนค่ะน้องเอียวน้องเอียวเดี๋ยวจะไม่ได้แกะของขวัญ นะของขวัญยังอยู่ที่โรงเรียนอยู่นะเดี๋ยวส่งงานครูทิพย์ด้วยนะอยู่บ้านก็ต้องตั้งใจเรียนเหมือนกับอยู่โรงเรียนสิลูกอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนน้องเอียวเสร็จทุกอย่างเลยอยู่บ้านทำไมไม่เสร็จล่ะก็ไม่อยู่อ้าวเปิดกล้องเร็วๆเปิดกล้องมาทำกับครูทิพย์เลยเร็วๆใครใครไม่เปิดก็จะเดือดขนมเปี๊ยะเออจะได้กินขนมเปี๊ยะ10ครั้งไปเลยฟุกบอกฟุกคิดถึงขนมเปี๊ยะแล้วฟุกบอกนะคะหยุดนานเกินกล่องกระดาษใส่เครื่องเขียนแล้วก็ที่ขั้นหนังสือเอาขึ้นมาเขียนลูกเดี๋ยวงานจะเยอะนะถ้าเด็กๆไม่ยอมเขียนงานนะงานก็จะเยอะมากเลยแล้วก็จะทำให้เราเป็นยังไงขี้เกียจไม่อยากเรียนค่ะเพราะเราไม่ยอมทำงานใช่ไหมที่ค่ะมี3ข้อใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะใช้กระดาษตกแต่งร่างกายหรืออาคารสถานที่ให้สวยงามเขียนไว้ลูกเขียนสวยๆดอกไม้ประดิษฐ์สร้อยลูกปัดโอเคเด็กมองเห็นชัดเจนไหมลูกมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อ1สีม่วงหมดเลยฮะว่าไม่เยอะสีอะไรเยอะที่สุดหัวข้อ3เยอะมากเลยอ่ะข้อ3เยอะมากสีเขียวเยอะกว่าข้อ3เยอะมากไอ้เจ้าสีดำเยอะกว่าอ่านะคะอันนี้นะคะวันนี้เราก็เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของงานประดิษฐ์นะคะแบ่งตามประโยชน์นะคะได้3ประเภทดังต่อไปนี้ก็คือของเล่นนะคะคือสิ่งที่ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นว่าวกลางหันกระดาษจรวดกระดาษโทรศัพท์จากแก้วกระดาษนะคะสองของใช้คือสิ่งที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นพัดกระดาษหนูเล่นอยู่เพลิดเพลินค่ะนี่ไงลูกอ๋อหนูเพิ่งถึงนี่เหรอหนูขยายใช่ไหมหนูก็เลื่อนเอานะลูก
ถุงผ้ากล่องกระดาษใส่เครื่องเขียนที่ขั้นหนังสือส่วนข้อที่3นะคะคือของตกแต่งคือสิ่งที่เราใช้ประดับตกแต่งร่างกายหรืออาคารสถานที่ให้สวยงามนะคะอย่างเช่นดอกไม้ประดิษฐ์นะคะสร้อยลูกปัดนะคะหรือดอกไม้จากเกล็ดปลานะคะนี่ครูทิพย์ยกตัวอย่างมาให้เด็กๆเพียงเป็นบางอย่างนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็จะได้เริ่มลงมือการประดิษฐ์นะคะสิ่งของต่างๆประดิษฐ์สิ่งเป็นที่เป็นของเล่นของใช้แล้วก็ของตกแต่งนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำกันนั่นเองนะคะใครเสร็จแล้วขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยนะคะ